างสาวปิยกุลบุญเพิ่มประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการครั้งที่14/2565โดยวาระสำคัญคือการลงมติให้ความเห็นชอบเลือกข้าราชการตุลาการเพื่อดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่48เนื่องจากนางสาวปิยกุลประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งบริหารในวันที่30 กันยายน 2565เมื่อมีอายุครบ65ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายโดยการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งประธานศาลฎีกาจะพิจารณารายชื่อผู้พิพากษาตามลำดับอาวุโสซึ่งผ่านการคัดกรองคุณสมบัติความเหมาะสมตามบัญชีที่มีการเสนอจากอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรืออกต.ซึ่งที่ประชุมกต.วันนี้มีมติเห็นชอบให้นายโชติวัฒน์เหลืองประเสริฐประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกาผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่1ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่48ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปโดยนายโชติวัฒน์เหลืองประเสริฐว่าที่ประธานศาลฎีกาจะมีวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศาลยุติธรรมเป็นระยะเวลา1ปีซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอชื่อนายโชติวัฒน์เพื่อทูลเกล้าตามขั้นตอนต่อไป